โอเคครับคราวนี้เรามาดูนะครับส่วนที่เราว่ากันว่านะครับเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะครับของตัวเครื่องพิมพ์กระดาษนะครับก็เห็นว่าตอนนี้ชิ้นส่วนก็วางระเกะระกะแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มเข้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มเป็นที่เป็นทางแล้วนะครับเรามาดูความผิดพลาดก่อนนะครับความผิดพลาดของเครื่องวินนะครับกว่าจะเราพัฒนาขึ้นมาได้เป็นเครื่องกระดาษจิ๋วนะครับนี่ก็เป็นลำแรกๆนะครับของจอร์เรคเตอร์จะเห็นว่าช่องอากาศเดิมทีเดียวเนี่ยเราไม่ได้ศึกษานะครับว่าวิธีการสร้างแนวแอโรไดนามิกเนี่ยของเครื่องบินเนี่ยแต่ละแพลวเนี่ยนะครับทำยังไงจะเห็นว่าออกมาแบนแตกเลยนะครับว่าเครื่องแรปเตอร์เนี่ยนะครับออกมาไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะออกมาแบนแตกนะครับมันควรจะผิดส่วนเอาละต่อมานะครับเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอันดับตัวต้นๆนะครับจะเห็นว่ามีต้องมีล้ออะไรพัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะครับจะเห็นว่ามีชิ้นส่วนอะไรแปลกๆมีมาร์กมาร์กิ้งนะครับแต่ก็ยังเป็นแตกนะครับเพราะว่าเราไม่ศึกษาว่าไอ้ท่อเอ็กซอร์ดด้านท้ายเนี่ยเรามีแนวแอโรไดนามิกยังไงก็ยังไม่สวยนะครับแต่ว่าอันนี้ขอนำเสนอครับของเรานี่นะครับของไทยเนี่ยมีจะเห็นว่ามีเก้าอี้นักบินแล้วก็มีฮัทนะครับมีระบบฐานลมฐานล้อซึ่งยังแตกต่างจากของต่างประเทศอยู่นะครับถ้าสังเกตมาร์กิ้งมันจะมีแนวที่เรียกว่าแนวมีการใช้งานแนวที่ว่าร้อยน้ำมันคงน้ำมันเครื่องวุ่นวายไปหมดนะครับต่อมากลับมาตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับนี่เราเอาชิ้นส่วนนะครับมาประสานกันละเห็นไหมครับเริ่มติดแล้วเป็นชิ้นเป็นอันละอันนี้เป็นแนวลำตัวนะครับจะเห็นว่ามีแนวแอโรไดนามิกตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่จักจะตัวที่10แล้วล่ะผิดพลาดกันมาเยอะเหมือนกันกว่าจะพัฒนามาถึงขั้นนี้นะครับก็อันนี้นะครับชิ้นส่วนก็เริ่มจะเป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วครับใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ